ครับพอยพ่อฝ่ายดอกนึงครับพี่น้องดอกใหญ่ๆอีดีครับสวัสดีครับพ่อมีน้องวันนี้จะพามาหาเห็ดตะไคร้ครับพี่น้องตอนนี้ก็พอแล้วครับดอกนึงครับตะไคร้ดอกงามๆครับดอกน้อยๆนะครับแล้วพออีกดอกนึงครับพี่น้องกำลังออกครับโดนฝนเลย2ดอกครับพี่น้องหาไม่อยู่ก่อนครับไปแบสแบงที่นี่อยู่หรอวะครับลองหาเบิ่งก่อนครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนี่ครับเห็ดเพาะกำลังออกครับพี่น้องฝนตกแล้วมันก็หยุดออกแล้วมันก็ออกอีกครับพี่น้องนี่ครับเห็ดเพาะหนังครับนี่อีก3ดอกครับพี่น้องครับดอกนึงนี่ครับแตกพ้นๆเลยครับมีแต่ไข่แต่ไม่ได้เห็ดพอครับพี่น้องเดี๋ยวต้องย่างหาเบิ่งกันครับนี่ครับมาหากันต่อครับพี่น้องนี่ครับพอยพ่อฝ่ายดอกนึงครับพี่น้องดอกใหญ่ๆอีดีครับอ่อนๆเลยครับแล้วก็ห้าพ่ออยู่นี่ดอกนึงครับพี่น้องเพราะงั้นพ่อจะพัดให้เก็บครับกวาดมาแล้วครับพี่น้องนี่ครับเอาปากกาใหญ่เลยครับนี่พอไปอ่อนๆแต่ก็บ่หลายครับช่วงนี้มียังห่างพอให้เก็บได้เบิ่งครับพี่น้องสิพาไปหาหม่องมันเคยออกครับมันจะมีบ่ซนนี่มีไหมมีไหมเห็นอีก2ดอกครับพี่น้องนี่ครับเอามีดขูดนะครับนี่เพราะว่าฝนตกแต่มันไม่เห็นแตกครับพี่น้องดอกงามนะครับอ่อนๆเลย2ดอกเติมกันครับพ่อได้ปนวันนี้ครับพี่น้องดอกนึงครับเห็นมาครับมืดมันอยู่ใต้ใบไม้มันถึงออกได้ครับพี่น้องฝนมันตกดูแล้วมันเชื่อมันเกิดไม่ได้ครับมันก็เลยเกิดเฉพาะใต้ใบไม้ช่วงนี้นะครับมีบ่นอนคงสิบ่มีดอกครับบ่มีแตกโอ้นี่ครับพี่น้องนี่ดอกเก่าครับถ้าบอกแต่ย่ำใดคือใต้ใบไม้ครับกุ้มนี่ก็ได้ประมาณนี้แหละครับนี่เห็นมาครับแสงมันส่องในจังหน่อยพ่อไปเติมกันครับ
าสิหาครบรถจะบ่ค่อยพอนะครับเป็นพ่อนางดอกนึงครับวันๆ นะครับนี่ครับพี่น้องตัวขาวๆด้วยครับอ่อนๆ ออกโดนเติบแล้วครับไปเตยใบใหม่นี่ละเก็บใบใหม่มาห่อกันครับอุ้ยพี่น้องครับเพราะมันออกโดนแล้วครับนี่ออกเกินเท่าแล้วครับดอกบางไงครับนี่บ่เห็นมาจากว่าจะเคลียร์แล้วครับพี่น้องบ่เห็นมองนี้เฮาก็ได้หลายดอกเติบครับพี่น้องบ่ได้เอาถุงมานะครับมื้อนี้นี่ครับลายดอกไปเล่นนี่ครับตรงนี้เท่าไรทำนี่แหละครับพี่น้องแต่ว่าเหลือบมาเห็นครับนี่ครับดอกหนึ่งไม่งั้นเท่าเลยดิมาดีเท่าแล้วครับเท่าแล้วครับเอาไว้มันเกือบซะเอาเกือบปีหน้าครับก็ได้มาหาทองครับเหมือนกับเขาที่แล้วครับนี่ครับวันนี้เขาได้ประมาณนี้ครับพี่น้องกระเพาะไข่2ดอกครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจนะครับจีลองไปบางหม่องอื่นครับราคามันมีครับช่วงนี้ฝนมันตกมันก็เลยบ่ค่อยออกวันไหนครับไอ้ถ้ามีหลายๆเขาจะทายแล้วลงกับพี่น้องเบิ่งกันคักเลยครับนี่ครับพี่น้องมาลองเคลียร์บ้างครับพี่น้องพ่ออยู่ครับนี่พดว่านี่ครับพี่น้องผีอยู่พี่ก็มีครับตอนแรกพ่อ2ดอกนี่นะครับฝนตกใส่ครับกำลังออกอ่อนๆ นะครับแต่ฝนตกใส่ผี3ดอกครับนี่ครับดอกนึงฝนตกมันก็ถ้าเห็ดพ่อหนังมันหาง่ายครับแต่มันไม่ค่อยออกหรอกออกพอดีช่วงฝนผลงาดผลครับคุณครับให้เห็นอยู่ครับพี่น้องเป็นนะครับดอกนึงจะเคลียร์เป็นคือจันเนี่ยจังหน่อยนะครับนะครับเห็นดอกนึงนี่มันอ่อนนะครับเติมกันครับได้มองละน้อยดอก2ดอก3ดอกไปพวกนี้ครับดอกนึงถุงก็บ่ได้เอามาครับพี่น้องที่จริงมื้อนี้มาเอาหญ้าออกจากแตงโมนะครับแตงโมเริ่มสิเป็นหน่วยแล้วก็เลยต้องเอาหญ้าออกแต่ก็แวะมาหาเห็ดก่อนครับหาดีแท้กับบ่มีครับแค่แน่แต่ยังหาเห็นครับแค่แน่แต่ยังไม่เห็นด้วยเพราะบังเอิญนะครับพี่น้องหาดีแท้กับบ่ค่อยออกครับสุดท้ายพี่น้องเบิ่งขาดขาดเกลื่อนเกลือนเนี่ยนะครับนี่ครับดอกนึงอ่อนๆเลยนะครับแสดงว่ามันกำลังจะเริ่มออกอีกแล้วนี่นะครับเกลียวเบิ่งใต้ใบใหม่นี่นะครับอ
ันนี้เห็ดพ่อหนังนะครับถ้าเห็ดพ่อฝ่ายมันจะอยู่ในดินที่เฮาได้ดอกใหญ่ๆครับเห็ดพ่อฝ่ายเห็ดพ่อหนังก็คือประมาณนี้แหละนี่ครับในความเป็นจริงเวลาหาในกลัวจะได้แต่ละดอกเลยครับที่เห็นหลายๆต้นมากยางไปพ่อครับพี่น้องเฮาก็สิหาประมาณเขี่ยมาพ่อเห็ดหน้าหมากครับพี่น้องนี่ครับเห็ดสีชมพูครับสีชมพูอ่อนกินได้กันครับใต้ใบใหม่นี่อุ้ยขาหักนี่ครับเริ่มออกแล้วครับ